วันที่3ตุลาคมเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์พระประมุขแห่งสังฆมณฑลและปวงพุทธศาสนิกบริษัทของไทยเมื่อวาระดิถีเช่นนี้เวียนมาถึงจึงเป็นที่ปลื้มปิติและเป็นโอกาสที่ปวงพุทธศาสนิกชนจะได้ถวายมุทิตาสักการะและถวายพระกุศลถวายพระพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีนิยมเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสุวัฒนมหาเถระมีพระนามเดิมว่าเจริญนามสกุลคชวัตทรงมีพระชาติภูมิณจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2456ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ 14 พรรษาณวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจนพระชนมายุครบอุปสมบทและทรงอุปสมบทณวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2476โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์และทรงประทับอยู่ศึกษาณวัดบวรนิเวศวิหารตลอดมาจนกระทั่งสอบได้เป็นปริญญาธรรม9ประโยคเมื่อพุทธศักราช2484เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงดำรงสมณศักดิ์มาโดยลำดับดังนี้ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่พระโสพลคณาภรทรงเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวราภรทรงเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่พระศาสนโสพลทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวรและทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในราชทินนามที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2532นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตั้งแต่ทรงเป็นพระปริญญาโดยเฉพาะในด้านภาษาทรงศึกษาภาษาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาจีนและภาษาสันสกฤตจนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีกระทั่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์พระอุปัชฌาย์ของพระองค์ทรงเห็นว่าจะเพลินในการศึกษามากไปวันหนึ่งทรงเตือนว่าควรทำกรรมฐานเสียบ้างเป็นเหตุให้พระองค์ทรงเริ่มทำกรรมฐานมาแต่บัดนั้นและทำตลอดมาอย่างต่อเนื่องจึงทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงภูมิธรรมทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติเนื่องจากทรงรอบรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีจึงทรงศึกษาหาความรู้สมัยใหม่ด้วยการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมเป็นเหตุให้ทรงมีทัศนะกว้างขวางทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเป็นเหตุให้ทรงนิพนธ์หนังสือทางพุทธศาสนาได้อย่างสมสมัยเหมาะแก่บุคคลและสถานการณ์ในยุคปัจจุบันและทรงสั่งสอนพระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศในด้านการศึกษาได้ทรงมีพระดำริทางการศึกษาที่กว้างไกลได้ทรงมีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของไทยคือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ต้นทรงริเริ่มให้มีสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตไทยที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศทรงเป็นพระมหาเถระไทยรูปแรกที่ได้ดำเนินงานพระธรรมทูตในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมโดยเริ่มจากทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นรูปแรกเสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรปคือวัดพุทธประทีปณกรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักรทรงนำพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ทวีปออสเตรเลียเป็นครั้งแรกโดยการสร้างวัดพุทธรังสีขึ้นณนครซิดนีย์ทรงให้กำเนิดคณะสงฆ์เถรวาทขึ้นในประเทศอินโดนีเซียทรงช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาลโดยเสด็จไปให้การบรรพชาแก่สากยกุลบุตรในประเทศเนปาลเป็นครั้งแรกทำให้ประเพณีการบวชฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งในเนปาลยุคปัจจุบันทรงเจริญศาสนาไมตรีกับองค์ดาไลลามะกระทั่งเป็นที่ทรงคุ้นเคยและได้วิสาสะกันหลายครั้งและทรงเป็นพระประมุขแห่งศาสนาจักรพระองค์แรกที่ได้รับทูลเชิญให้เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของจีนเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกประการทรงเป็นนักวิชาการและนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าพุทธธรรมนั้นสามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของชีวิตได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุดทรงมีผลงานด้านพระนิพนธ์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนกว่าร้อยเรื่องประกอบด้วยพระนิพนธ์แสดงคำสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งระดับต้นระดับกลางและระดับสูงรวมถึงความเรียงเชิงศาสนคดีอีกจำนวนมากซึ่งล้วนมีคุณค่าควรแก่การศึกษาสถาบันการศึกษาของชาติหลายแห่งตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์ตลอดถึงพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติจึงได้ทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นการเทิดพระเกียรติหลายสาขานอกจากพระกรณียกิจตามหน้าที่ตำแหน่งแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรยังได้ทรงปฏิบัติหน้าที่พิเศษอันมีความสำคัญยิ่งอีกหลายวาระกล่าวคือทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเมื่อครั้งเสด็จออกทรงผนวดเมื่อพุทธศักราช2499พร้อมทั้งทรงถวายความรู้ในพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลาแห่งการทรงผนวดทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเมื่อครั้งเสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุเมื่อพุทธศักราช2521เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญทางการคณะสงฆ์ในด้านต่างๆมาเป็นลำดับเป็นเหตุให้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการนับได้ว่าทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงเพียบพร้อมด้วยอัตสมบัติและปรหิตตปฏิบัติและทรงเป็นครุฐานียบุคคลของชาติทั้งในด้านพุทธจักรและอาณาจักรเนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติในวันที่3ตุลาคมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลถวายพระพรขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระกุศลบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วจงอำนวยให้ทรงมีพระสุขพลานามัยสมบูรณ์ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานเสด็จสถิตเป็นสิริมิ่งมงคลแก่ปวงพุทธบริษัทและปวงชนทั่วไปตลอดกาลนานเทอญ